สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่28มิถุนายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุระเบิดที่บนภูมิภาคตะเวียของรัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนปีคศ2024มันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดมีเหตุระเบิดที่บนพื้นที่แห่งหนึ่งในภูมิภาคตะเวียที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกไปประมาณ160กิโลเมตรซึ่งเหตุระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็มีโดรนกามิคาเซ่ประมาณ4ลำตัวที่ทั้ง4ลำเนี่ยก็เป็นโดรนกามิคาเซ่แบบระยะตีของยูเครนที่บินข้ามชายแดนเป็นระยะทางกว่า400กิโลเมตรพุ่งโจมตีเข้าใส่โรงงานเคมีที่ตั้งอยู่ในเมืองเลดิโก้ภูมิภาคตะเวียตัวที่ในคลิปเพื่อนๆก็เห็นไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่แบบระยะตีของยูเครนเนี่ยก็กำลังบินอยู่เหนือโรงงานดังกล่าวต่อมาจึงพุ่งโจมตีเข้าใส่ไปทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นควันขโมงจากในรูปได้อย่างชัดเจนจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้ปรากฏมีคลิปวิดีโอความเสียหายที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ออกมาทุกที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นซากความเสียหายที่บริเวณตัวอาคารที่ถูกโจมตีนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้มันก็ประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคยถึงแม้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะไม่มากมายนักแต่ก็พิสูจน์ได้เห็นถึงความไม่เอาไหนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่เป็นอย่างดีนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารรัสเซียแหลมชาวด้าแคว้นไครเมียโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนปีคศ2024ที่ผ่านมาแต่ก็ปรากฏมีเพียงภาพถ่ายเพลิงไหม้จากระยะไกลที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ต่อมามันก็ได้ปรากฏมีภาพถ่ายดาวเทียมที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ออกมาตัวที่ในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นร่องรอยเพลิงไหม้สีดำเป็นวงกว้างในภาพถ่ายดาวเทียมวันที่26มิถุนายนได้อย่างชัดเจนซึ่งเพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยในรายงานเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนเพราะว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นอกจากมันจะเป็นศูนย์ฝึกทหารแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดที่ทหารรัสเซียใช้ปล่อยเจ้าโดรนกามิคาเซ่แบบชาเฮด136นี้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าจากร่องรอยเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แอดก็คาดว่าความเสียหายเนี่ยมันก็น่าจะหนักพอสมควรอยู่นะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณทางตอนเหนือของเมืองวอบชานจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมจากหน่วยกริฟฟอน501ของยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มนึงก็ได้กำลังเดินเข้าไปซ่อนที่บริเวณอาคารร้างแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเมืองวอบชานต่อมานะครับทางหน่วยกริฟฟอน501ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่โดยที่เจ้าโดรนกามิคาเซ่จากหน่วยกริฟฟอน501ยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งชนทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียที่หลบอยู่ทางด้านในถ้าพวกเขายืนอยู่ใกล้ๆประตูทางเข้าเนี่ยพวกเขาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานหน่วยกริฟฟอน501สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองวอบชานแคว้นคาคีฟนะครับโดยที่สถานการณ์ทางตอนเหนือของเมืองวอบชานสำนักข่าวอย่างฟอร์บเนี่ยก็ได้รายงานว่าทางรัสเซียก็จะสูญเสียกองพลน้อยทั้งหมดในเมืองวอบชานหลังจากเริ่มการลุกด้วยทหาร 30,000 นายอย่างรวดเร็วแล้วก็มาติดแงกที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำวอบชานต่อมาก็มาถูกทหารยูเครนไล่ถล่มจนย่อยยับยับเยินเป็นเหตุให้กองพลน้อยทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกองพลน้อยทางอากาศได้รับความเสียหายอย่างหนักและทหารส่วนใหญ่เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะต่อสู้ต่อจึงทำให้ทหารยูเครนเนี่ยสามารถยึดพื้นที่ที่บริเวณทางตอนเหนือคืนมาได้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณแคว้นโดเนตส์แถวๆทิศทางแอฟริกานะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินถล่มเจ้ารถกรอ MTLB ของทหารรัสเซียที่บริเวณแถวๆทิศทางแอฟริกาแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนกามิคาเซ่จากกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่109มันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้ารถกรอ MTLB ของทหารรัสเซียที่จอดที่บริเวณใกล้ๆกับถนนแห่งหนึ่งโดยที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับ
มันก็เลยทำให้เกิดมีการระเบิดต่อมาจึงเกิดมีเพลิงไหม้แน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เจ้ารถเกราะ MTLB ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่109สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆทิศทางแอฟริกาแคว้นโดเนตส์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นการใช้เจ้าโดรนอยู่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนไปหย่อนระเบิดใส่คลังกระสุนทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดไปยังจุดซึ่งคาดว่าจะเป็นคลังกระสุนทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้โดยที่การหย่อนระเบิดในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ทำให้เกิดมีการระเบิดแล้วเกิดมีเพลิงไหม้ตามมาจากนั้นก็ได้เกิดมีการระเบิดต่อเนื่องอีกหลายครั้งซึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการระเบิดขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งทหารรัสเซียที่ประจำที่บนพื้นที่คนหนึ่งเนี่ยก็ได้วิ่งหนีตายออกมาแผนนี้ก็ต้องขอเบลอไว้ซึ่งนิดนะครับแน่นอนนะครับว่าการหย่อนระเบิดในครั้งนี้ไอ้ครั้งกระสุนของทหารรัสเซียที่บนพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายกลายเป็นซากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยแอโรบอมเบอร์สังกัดกองพลน้อยยานเกราะที่30สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นภาพความเสียหายของฐานทหารรัสเซียที่บนพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งไอ้ฐานทหารแห่งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็ถูกจรวดมิสไซล์ยูเครนยิงโจมตีเข้าใส่ต่อมาทำให้เกิดมีความเสียหายอย่างในรูปที่เพื่อนๆได้เห็นตัวที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ยังไม่มีรายงานจรวดมิสไซล์ที่ใช้โจมตีเข้าใส่ว่าเป็นรุ่นอะไรมันก็อาจจะเป็นสตรอมแชโดว์หรือไม่ก็สแครปอีจีก็ได้นะครับผมในส่วนของสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของคลิปก็ไม่ได้ระบุเอาไว้เช่นกันนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานมาจาก Financial Times นะครับว่าไอ้เจ้าระบบแพทริออตที่ทางอิสราเอลปลดประจำการแล้วก็ส่งคืนให้สหรัฐเป็นจำนวน8ระบบเนี่ยมันก็จะถูกส่งมอบไปยังยูเครนนะครับโดยที่เจ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบแพทริออตทั้ง8ระบบเนี่ยถ้ายูเครนได้มามันก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธของรัสเซียรวมถึงเครื่องบินรบที่มักจะบินมาทิ้งระเบิดในระยะ70กิโลเมตรอีกด้วยซึ่งแอนก็ภาวนาขอให้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นจริงเพราะว่ามันก็จะช่วยยูเครนปลอดภัยจากขีปนาวุธแล้วก็ระเบิดของรัสเซียได้เป็นอย่างดีนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่28มิถุนายนปีคศ2024โดยที่วันนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไปกว่า 1,170 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่544,490 นายส่วนรถถังพวกเขาวันนี้ก็ถูกถล่มไปกว่า24คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่8,066คันนะครับ